ผยที่มาของชื่อลูกสาวชมพู่และน็อตความหมายสุดคูลน่ารักเกินต้านเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาได้ใบ้ชื่อลูกสาวโค้งสุดท้ายก่อนคลอดพร้อมกับข้อความว่า Bright Sky ซึ่งหลายๆคนก็ได้คาดเดาไปว่าชื่อน้องฟ้าใสหรือเปล่าหรือว่าน้องเพียงฟ้าหรือว่าน้องปลายฟ้าไปต่างๆนานาเลยละค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชมพู่อารยาได้เตรียมคลอดลูกต้อนรับสมาชิกทายาทหมื่นล้านหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่ติดป้ายประกาศว่ากรุณางดน้ำและอาหารล่าสุดก็คลอดแล้วจ้าวันที่ทุกคนและครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์รอคอยลูกสาวคนที่3ทายาทหมื่นล้านที่ได้มีชื่อว่าน้องสายลมเผยที่มาของชื่ออย่างเป็นทางการที่มาจากพายุอบิเกลด้วยทั้งในอินสตาแกรมของชมพู่และในอินสตาแกรมของพ่อน็อตวิสรุตก็ได้โพสต์เป็นคลิปที่เปิดตัวด้วยพายุเข้าจากนั้นตัดเป็นภาพของการแนะนำตัวของเบบี้ตัวน้อย Welcome to the world Abigail ซึ่งเพจมนุษย์ตุ๊ดก็ได้ขยายความชื่อของ Abigail ไว้ว่าคุณตาชื่อ Albert คุณแม่ชื่อ Alberta อารยาคุณลูกชื่อ Abigail ความหมายคือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็คล้องกับพี่สายฟ้าพี่พายุเก๋มากๆยังไงทางทีมงาน Indie News ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News เพจมนุษย์ตุ๊ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ